หากใครสนใจ ID FIFA 4แล้วก็ ROV มีทั้ง ID เงินล้วน ID ดองการ์ดรับเติมเงิน M เข้ารหัสได้ที่เพจเฮียตู่กดที่ลิงก์ใต้คลิปเอาเลยครับทุกคนก็ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องเฮียตู่กับการสรุปหนังเช่นเคยสำหรับในคลิปนี้ฮะก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับการแหกคุกสุดยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ลูกหนังเลยก็ว่าได้เป็นหนังที่โคตรพ่อโคตรแม่เก่าเลยฮะฉายเมื่อ40ปีก่อนที่จะเข้าไปดูปุ่มไลค์ปุ่มติดตามของทุกคนมีค่าอย่าลืมกดให้เฮียด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องเราก็สามารถไปอุดหนุนรหัสเกม FIFA 4และที่เพจเฮียตู่กดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเปิดเรื่องมาในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เป็นช่วงที่นาซีกำลังเปรี้ยวจัดๆเลยบุกยึดพื้นที่ไปทั่วยุโรปส่วนบรรดาทหารชาติต่างๆเนี่ยที่ลบแพ้นาซีจากหลากหลายประเทศก็ถูกจับเป็นเชลยเพียบและในคุกทหารแห่งนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นคุกทหารที่ไม่แย่เลยทีเดียวเรียกได้ว่าดีกว่าค่ายกักกันหลายขุมคือแทบไม่มีการทารนหรือว่าปล่อยให้อดตายด้วยแถมอนุญาตให้เล่นกีฬาได้อีกแต่ยังไงความเป็นอิสระมันก็ช่างหอมหวานกว่าดีกว่าอยู่ที่นี่แบบไร้อนาคตเฉลยศึกบางส่วนก็เลยพยายามหาวิธีแหกคุกอยู่เรื่อยๆคนที่ถูกจับได้เนี่ยพวกนาซีจะไม่ปราณีแม้แต่นิดเดียวเพราะถือว่าเป็นพวกที่สร้างความวุ่นวายแน่นอนว่าค่ายนี้เนี่ยมีการคุ้มกันที่แน่นหนาแถมยังมีค่ายพักทหารเนี่ยล้อมไว้อีกชั้นหนึ่งก็เลยยังไม่มีใครแหกคุกได้สำเร็จสักคนและแล้วในวันหนึ่งก็มีตัวแทนจากกาชาดเพื่อมาดูว่าคุกเฉลยศึกทหารว่าได้รับการดูแลเป็นไปตามสนธิสัญญากรุงเจนีวาหรือเปล่าซึ่งมีพันตีสไตเนอร์หัวหน้าผู้ดูแลและพันเอกลอนนอนนายทหารอาวุโสของอังกฤษมายืนให้การต้อนรับตัวแทนจากกาชาดขณะที่เราตัวแทนจากกาชาดกำลังเดินชมคุกเฉลยศึกของทหารแล้วก็มีบอลลูกหนึ่งเด้งมาที่พันตีสไตเนอร์หลังจากนั้นก็มีนายทหารคนหนึ่งวิ่งเข้ามาหาสไตเนอร์นั่นก็คือแฮตซึ่งเป็นนายทหารชาวอเมริกันก็ขอเรียกว่าพี่แลมโบ้ละกันพี่แลมโบ้นะฮะก็จะมาขอบอลแต่ว่ามองหน้าเหมือนจะหาเรื่องพันตีสไตเนอร์เลยทางสไตเนอร์เองก็มองกลับแล้วก็โชว์สกิลเดาะบอลคืนให้ซึ่งคนที่รับบอลไปเนี่ยก็คือผู้กองโคบี้เป็นนายทหารจากอังกฤษลุงแกก็คือคนที่แสดงเป็นพ่อบ้านอัลเฟรดในแบทแมนนั่นเองผู้พันสไตเนอร์เองก็เห็นว่าโคบี้เนี่ยหน้าคุ้นๆพอคุยไปคุยมาเนี่ยผู้พันสไตเนอร์ก็เลยจำได้ว่าเขาคือจอร์จโคบี้นักบอลทีมชาติอังกฤษที่ผลงานกำลังไปได้สวยแต่ก็ต้องดันมาลบช่วยชาติซะก่อนทางพี่แรมโบ้เองก็วางแผนแหกคุกเฉลยศึกมาสักพักแล้วเขาก็เลยคอยสังเกตอยู่ตลอดเวลาแล้วก็พบว่าจะมีรถของนายทหารระดับสูงคอยเข้าออกกลางดึกเป็นประจำจากเหตุการณ์เมื่อเช้าเนี่ยพันเอกลอนนอนก็เลยสงสัยว่าโคบี้เนี่ยไปคุยอะไรกับข้าศึกเขาเองก็กลัวว่าข้อมูลภายในเนี่ยจะรั่วไหลไปพอเค้นไปเค้นมาเนี่ยก็ทำให้เขารู้ว่าทั้งสองคนเนี่ยคุยเรื่องฟุตบอลกันและพันตีสไตเนอร์เนี่ยเป็นนักบอลทีมชาติเยอรมันมาก่อนพอมาวันรุ่งขึ้นฮะทางพันตีสไตเนอร์ก็เข้ามาคุยกับโคบี้อีกรอบเพราะเขาก็มีความคิดที่อยากจะจัดการแข่งขันฟุตบอลขึ้นมาแล้วก็ถามโคบี้ด้วยว่าสนใจอยากจะตั้งทีมฟุตบอลมาแข่งด้วยกันหรือเปล่าทางโคบี้เนี่ยก็ทำท่าไม่ค่อยสนใจสักเท่าไหร่ประมาณว่าเตะแล้วมันจะได้อะไรพันตีสไตเนอร์ก็เลยบอกว่ามันคือการแข่งขันเพื่อศักดิ์ศรีโคบี้ก็เลยยื่นข้อเสนอไปว่าพวกเขาจะเตะก็ได้นะแต่พวกนาซีเนี่ยจะต้องหาชุดแข่งแล้วก็อาหารดีๆให้พวกนักบอลที่สำคัญต้องให้เวลาพวกเขาในการหานักฟุตบอลจริงๆด้วยไม่ใช่ว่าจะเอาทหารที่ไหนก็ได้มาเตะพอขอมาแบบนี้พันตีสไตเนอร์ก็เลยขอเวลาตัดสินใจก่อนตัดภาพมาที่ทางพันเอกลอนนอนก็กำลังสมหัววางแผนในการแหกคุกเฉลยศึกจากนั้นทางพี่แรมโบ้เนี่ยก็เปิดประตูเข้ามาเพื่อเสนอไอเดียให้พันเอกลอนนอนแต่ก่อนที่จะได้เสนอแผนเนี่ยพันเอกลอนนอนก็ถามขึ้นมาว่าแรมโบ้เคยพยายามแหกคุกมาแล้วกี่ครั้งพี่แกก็เลยตอบไปอย่างโชคโชนว่าระหว่างเดินทางย้ายคุก2ครั้งที่ค่ายเก่าอีก3ครั้งพี่แกก็เลยเริ่มอธิบายว่าจากที่เขาสังเกตมาหลายครั้งเนี่ยทหารยามบางคนเนี่ยจะไม่ตรวจเราตอนอาบน้ำอยู่โดยแต่ละรอบจะมียามแค่ 2-3 คนเท่านั้นคนแรกคุมอยู่ข้างนอกคอยเดินไปเดินมาคนที่2ก็เดินอยู่ข้างนอกเหมือนกันมันก็จะแวบเข้ามาดูเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยแต่ไอ้ยามคนนี้เนี่ยเวลาคนมันขาดมันก็จะไม่รายงานในตอนแรกเพราะมันไม่แน่ใจว่าหายจริงเปล่ามันอาจจะคิดว่าตัวเองคงจะนับผิดแล้วก็ปล่อยผ่านไปแล้วมันก็จะมานับคนตอนเช้าอีกรอบหนึ่งแล้วถ้าพันเอกลอนนอนเนี่ยถ่วงเวลาตอนนับแถวไว้ได้เขาก็คงจะหนีไปได้แล้วหลายวันพันเอกลอนนอนก็ยังสงสัยอีกว่าแลมโบ้จะหนียังไงตอนอาบน้ำพี่แกก็เลยอธิบายว่าเขาจะมุดช่องลมในห้องอาบน้ำซึ่งตัวช่องลมเนี่ยมันจะทะลุไปยังห้องเก็บของจากนั้นเขาก็จะสะดอกกุญแจห้องเก็บของแล้วก็ปีนขึ้นไปบนหลังคาเพื่อตัดลวดหนามแล้วจะหาจังหวะหนีออกไปทางพี่แรมโบ้เองนะฮะก็ยังใช้ทีมฟุตบอลเนี่ยมาอยู่ในแผนการด้วยแต่ทางโคบี้เองก็เหมือนแรมโบ้เพราะว่าเขาว่าเตะบอลไม่เก่งเพราะเขาจะคัดคนที่เก่งจริงเท่านั้นเข้าทีมจากนั้นทางพันเอกลอนนอนเนี่ยก็เรียกโคบี้มาคุยเรื่องการแหกคุกเฉลยและพาพวกนักฟุตบอลเนี่ยหนีออกไปแต่ทางโคบี้เนี่ยก็ไม่เอาด้วยเพราะเขาอยากอยู่เฉยๆจนจบสงครามส่วนทางพันตีสไตเนอร์ก็เอาไอเดียฟุตบอลไปเสนอให้ทางเบื้องบนทางเบื้องบนเองก็เลยตัดสินใจว่าเห็นด้วยกับไอเดียนี้เพราะจะเอาการแข่งนี้เนี่ยไปทำเป็นโฆษณาชวนเชื่อเพื่อข่มขวัญฝ่ายสัมพันธมิตรท
ทางพี่แรมโบ้เองก็พยายามต่อไปในการคัดตัวแต่ยังไงแล้วพี่แกไหนก็ไม่เก่งฟุตบอลอยู่ดีโคบี้ก็เลยไม่สนใจพี่แรมโบ้แม้แต่นิดเดียวพอเป็นแบบนี้เนี่ยพี่แกก็เลยจัดให้เล่นแบบอเมริกันฟุตบอลแม่งเลยจนฝั่งตรงข้ามล้มหัวทิ่มพอเห็นพี่แรมโบ้ทำแบบนี้เนี่ยก็เลยทำเอาโคบี้เนี่ยถึงกับฉุนแล้วก็ไล่พี่แรมโบ้ออกไปให้พ้นซึ่งจากการคัดตัวนักฟุตบอลครั้งนี้เนี่ยมันก็ทำให้โคบี้ได้ค้นพบ2นักเตะก็คือไข่มุกดำเปเล่แล้วก็ตำแหน่งปาการหลังอย่างบ๊อบบี้มัวจากนั้นผู้พันสไตเนอร์ก็พาตัวโคบี้มาคุยรายละเอียดเกี่ยวกับการแข่งขันระหว่างทีมเชลซีกับทีมทหารนาซีคือตอนแรกพวกเขาก็เข้าใจกันว่าจะเตะกันภายในค่ายแค่นั้นแต่ไปๆมาๆในทางเบื้องบนก็ต้องการให้ทีมเฉลยแข่งกับทีมชาตินาซีเท่านั้นมันก็เท่ากับว่าเอาทีมเฉลยมาฆ่าชัดๆทางโคบี้ก็เลยปฏิเสธไปแต่ทางผู้พันเองเนี่ยก็ส่งชื่อเฉลยศึกให้โคบี้ได้ดูแล้วก็บอกว่าอยากได้คนไหนก็เลือกเอาเลยทางโคบี้ก็เลยต่อรองอีกว่าเขาอยากได้นักบอลจากค่ายกักกันมาเพิ่มด้วยทางผู้พันสไตเนอร์ก็เลยตอบว่าพวกนั้นเนี่ยแทบจะไม่มีตัวตนอยู่แล้วนะแต่ยังไงผู้กองโคบี้ก็ยังดึงดันให้เอาตัวพวกนั้นมาให้ได้ไม่งั้นเขาจะไม่แข่งผู้พันก็เลยต้องยอมรับปากไปว่าจะหานักบอลที่โคบี้ต้องการมาให้ได้พอพันเอกรอนนอนรู้เรื่องนี้เข้าเขาก็ไม่ค่อยพอใจนักที่โคบี้เนี่ยรับปากไปเพราะการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยมันเริ่มไปกันใหญ่แล้วมันจะกระทบถึงฝ่ายสัมพันธมิตรอย่างแน่นอนหลังจากนั้นทางพี่แฮมโบก็สังเกตเห็นว่ายามชุดเดิมที่เฝ้าตอนอาบน้ำเนี่ยก็ถูกย้ายไปคุมทีมฟุตบอลของโคบี้แทนซึ่งแน่นอนว่ายามชุดใหม่ที่มาคุมห้องอาบน้ำเนี่ยเข้มงวดกว่าเดิมแน่นอนมันก็เลยทำให้แผนที่พี่แกคิดมาเนี่ยพังหมดหลังจากที่โคบี้เนี่ยคัดทีมฟุตบอลมาเรียบร้อยแล้วกำลังจะย้ายของมาอยู่รวมกันแล้วอยู่ดีๆเนี่ยทางพี่แรมโบ้ก็เข้ามาแล้วบอกว่าเขาจะอยู่ที่นี่ด้วยในฐานะของเทรนเนอร์ก็ได้แต่โคบี้ก็ไม่อยากได้ตัวแรมโบ้สักเท่าไหร่พอเป็นพวกชอบแหกคุกเขาก็เลยจัดการโยนกระเป๋าของแรมโบ้ออกไปแม่งเลยพี่แกก็เลยบอกว่าโคบี้เนี่ยเป็นคนทำให้เขาเสียแผนหมดซึ่งพอโคบี้ได้ฟังเหตุผลทั้งหมดเนี่ยเขาก็เลยยอมให้เข้าทีมมาจนได้ทางโคบี้ตอนนี้นะฮะก็รับหน้าที่เป็นโค้ชและก็ผู้เล่นในคนเดียวกันซึ่งเขาก็จะให้ทีมเล่นโดยการพยายามเน้นขึ้นเกมจากทางปีกถ้าเจาะไม่ได้เนี่ยก็ให้เน้นลูกเปิดเอาแล้วก็ให้บอลเนี่ยทำหน้าที่วิ่งแทนเพราะสภาพทุกคนตอนนี้เนี่ยคงเล่นเต็มที่ได้ไม่นานพอได้ยินแบบนี้เปเร่ถึงกับเดินออกมาเลยเพราะสำหรับพี่แก่ถ้าส่งบอลให้เขาแล้วเลี้ยงฝาทั้งสนามก็ยังได้จากนั้นก็มีข่าวด่วนมาก็คือนักบอลที่โคบี้ขอมาจากค่ายกักกันตอนนี้เดินทางมาถึงแล้วแต่พอโคบี้ออกไปดูเท่านั้นแหละมันก็ทำเอาพี่แกได้ถึงกับเหวอไปเลยเพราะสภาพนักบอลที่มาถึงแต่ละคนเนี่ยยังกระสบเดินได้แทบไม่มีคราบความเป็นนักฟุตบอลหลงเหลืออยู่เลยแค่ขนาดกินข้าวเฉยๆยังไม่มีแรงโคบี้ก็เลยขอรับผิดที่ดึงดันเอาพวกนั้นมาให้ได้เขาก็เลยให้ทุกคนในทีมตัดสินใจกันว่าจะเอายังไงกันดีจะแข่งต่อหรือว่าจะหยุดแต่ทุกคนในทีมเนี่ยก็ยังพร้อมสู้ต่อไปพวกนักบอลก็เลยขอตัวไปซ้อมกันต่อพอซ้อมไปซ้อมมาเนี่ยโคบี้ก็ค้นพบว่าพี่แรมโบ้เนี่ยเป็นคนที่ใช้มือได้เก่งมากเลยก็เลยคิดจะปั้นเป็นโกตัวสำรองของทีมจากนั้นพันเอกรอนนอนเนี่ยก็ตามตัวแรมโบ้มาคุยเพื่อให้พี่แกเนี่ยทำภารกิจติดต่อกับหน่วยรับใต้ดินเพื่อใช้ในการวางแผนหนีของทีมนักฟุตบอลแล้วก็คอยดูทางหนีทีไล่ให้ด้วยเมื่อถึงช่วงเวลาอาบน้ำพี่แรมโบ้ก็เริ่มแหกคุกทันทีส่วนทางโคบี้เนี่ยก็ช่วยดึงความสนใจให้พี่แกเลยมุดหนีมายังห้องเก็บของได้สำเร็จพอถึงรุ่งเช้าเนี่ยผู้คุมก็เลยมานับจำนวนนักโทษแต่พวกนั้นเนี่ยก็ยังไม่สงสัยอะไรเพราะพวกผู้พันรอนนอนเนี่ยใช้หุ่นตบตามาได้พอมาถึงกลางดึกพระเอกที่ซ่อนตัวอยู่ในห้องเก็บของก็แอบปีนขึ้นไปบนหลังคาเพื่อตัดลวดหนามจากนั้นก็หลบไฟเวรยามมาได้แล้วก็ใช้แผนเนียนต่อในการก่อข้างรถทหารซึ่งทางยามเองก็ไม่กล้าตรวจละเอียดด้วยไงเพราะเป็นนายทหารระดับสูงเลยผ่านมาได้แบบโคตรอีซี่เลยหลังจากที่พระเอกหนีออกมาได้เนี่ยเขาก็รีบเดินทางไปรถไฟทันทีซึ่งแน่นอนว่าทหารนาซีเนี่ยก็ขอตรวจบัตรแล้วก็ผ่านมาได้ด้วยบัตรปลอมเสร็จแล้วก็มาร้านบาร์ร้านนึงที่เตรียมการไว้เมื่อหน่วยใต้ดินรู้ว่าพี่แรมโบ้เนี่ยมาถึงแล้วพวกเขาจึงเข้ามาฟังแผนการกันในการพาทีมฟุตบอลหนีแต่ทางหน่วยใต้ดินก็บอกว่าพวกเขาว่าทำไม่ได้พอไม่รู้ตำแหน่งแน่นอนของห้องพักนักกีฬาแต่ก็มีคนในหน่วยใต้ดินเนี่ยบอกว่าเขารู้วิธีโดยลุงคนนี้เนี่ยตอนหนุ่มๆเคยเป็นคนเจาะอุโมงค์น้ำทิ้งในเมืองเขาก็เลยยังพอรู้เส้นทางที่ไปที่นั่นได้ตัดภาพมาที่ทางคุกเฉลยศึกหลังจากที่พี่แรมโบ้เนี่ยหนีออกไปได้แล้ว1วันทางพวกผู้คุมเนี่ยก็ตรวจแถวตามปกติแต่แล้วความก็แตกจนได้เพราะหัวหุ่นเนี่ยมันหลุดลงพื้นพอดีเลยมันก็เลยทำให้พวกผู้คุมรู้ว่ามีคนหนีได้สำเร็จแล้วพอผู้พันรู้เข้าเนี่ยก็หัวเสียที่มีเฉลยหนีออกไปได้แล้วก็จัดการเรียกตัวโคบี้เข้ามาพบพอผู้พันถามถึงเรื่องนี้โคบี้ก็เลยบอกว่าก็เขาอยากหนีเองไงไม่เกี่ยวอะไรกับทีมของเขาผู้พันสไตเนอร์ก็เลยบอกว่าเขารู้ว่าคนในทีมฟุตบอลเนี่ยช่วยปิดบังไว้เพื่อเป็นการลงโทษเนี่ยเขาจะจับตาดูทีมฟุตบอลตลอดเวลาเลยส่วนหน่วยใต้ดินเนี่ยก็ออกสำรวจเส้นทางแล้วก็พบว่าอุโมงค์ท่อน้ำทิ้งเนี่ยเชื่อมไปยังใต้สนามกีฬาจริงๆซึ่งแน่นอนว่ามันมีความเสี่ยงมาก
เพราะว่าจะต้องเจาะพื้นปูนห้องนักกีฬาขึ้นไปดังนั้นมันก็เลยต้องรู้ตำแหน่งเจาะอย่างแน่นอนมันจะพลาดไม่ได้เด็ดขาดพวกเขาก็เลยลงความเห็นกันว่าพี่แลมโบ้จะต้องกลับไปในค่ายนั้นอีกในวันรุ่งขึ้นเพื่อบอกแผนให้ข้างในได้รู้พอพี่แลมโบ้ได้ยินแบบนี้ก็ถึงกับปวดหัวเลยแบบว่าอุตส่าห์หนีมาได้แล้วยังต้องกลับไปที่นั่นอีกพี่แลมโบ้เองก็ยังกังวลอยู่ว่าพวกนาซีมันจะส่งเขาไปที่ค่ายอื่นที่มันโหดร้ายกว่านี้อีกแต่ทางหน่วยใต้ดินเนี่ยก็มั่นใจว่าพวกนาซีจะส่งพี่แกกลับค่ายเดิมอย่างแน่นอนเพราะไม่ต้องการให้ค่ายอื่นรู้ว่ามีคนหนีได้สำเร็จพอมาวันรุ่งขึ้นเนี่ยพี่แลมโบ้ก็ถูกจับจนได้แล้วก็ถูกส่งกลับมายังค่ายเดิมแต่ก็ถูกจับขังเดียวแทนจนบอกข่าวอะไรไม่ได้ทางผู้พันลอนนอนก็รู้ว่าที่แลมโบ้กลับมาเนี่ยต้องมีข่าวแน่ๆก็เลยมาหาเลยกับโคบี้ในการช่วยแลมโบ้ออกมาพอคุยไปคุยมาเนี่ยก็ทำให้โคบี้รู้ว่าที่พี่แลมโบ้หนีออกไปเนี่ยก็เพื่อทำภารกิจในการพาพวกเขาหนีออกมาหลังจากนั้นผู้พันสไตเนอร์ก็เรียกโคบี้แล้วก็ผู้พันลอนนอนเข้ามาพบแล้วก็ออกคำสั่งให้ผู้พันลอนนอนเนี่ยต้องเข้าชมการแข่งครั้งนี้ด้วยและทีมเฉลยเนี่ยก็เหลือเวลาอีก3วันในการเตรียมตัวทางโคบี้ก็เลยขอให้ผู้พันสไตเนอร์ช่วยปล่อยพี่แลมโบ้ออกมาเพราะเขาเป็นตำแหน่งโกของทีมฟุตบอลอยู่ทางผู้พันสไตเนอร์ก็เลยสงสัยว่ามีโกตัวหลักอยู่แล้วจะให้ปล่อยพี่แลมโบ้ออกมาทำไมโคบี้ก็เลยอ้างว่าโกของทีมตอนนี้เนี่ยแขนหักอยู่ก็เลยทำให้พี่แลมโบ้เนี่ยเป็นมือหลักที่ดีที่สุดของทีมตอนนี้ผู้พันสไตเนอร์ก็เลยบอกว่าจะปล่อยให้ก็ได้นะถ้าโกในทีมเนี่ยแขนหักจริงบอกเลยว่างานหยาบโคบี้เลยก็เลยจำใจต้องทำให้โกตัวหลักของทีมเนี่ยแขนหักจริงเพื่อเอาข่าวจากพี่แลมโบ้ออกมาให้ได้จนในที่สุดทุกฝ่ายในค่ายไหนก็รู้แผนการทั้งหมดแล้วก็ถึงเวลาที่ทีมฟุตบอลเนี่ยต้องออกเดินทางกันเพื่อไปยังสนามที่กรุงปารีสที่ยังอยู่ในการยึดครองของนาซีจนมาถึงตอนนี้เนี่ยพี่แลมโบ้ก็ยังไม่แน่ใจในวิธีป้องกันลูกมุมซึ่งพอพี่แกรู้แล้วเนี่ยโคบี้ก็เลยสั่งให้พี่แลมโบ้เนี่ยนอนเก็บแรงต่อพอมาถึงสนามพวกทหารก็คุมทีมนักบอลเข้ามาอยู่ในห้องพักนักกีฬาซึ่งทุกคนในทีมเนี่ยก็รู้แผนกันอยู่แล้วนะว่าพวกหน่วยใต้ดินเนี่ยจะเจาะรูขึ้นมาแล้วต้องทำการหนีในช่วงพักครึ่งทางพี่แลมโบ้เนี่ยก็เลยถามย้ำกับโคบี้อีกรอบว่าต้องจัดการยังไงกับลูกมุมโคบี้ก็เลยพูดว่าแลมโบ้ต้องคุมที่เสาไกลแล้วหันหน้าเข้าหาบอลด้วยแล้วก็มาถึงนัดฟาดแข้งระหว่างทีมชาตินาซีกับเชลซีฝ่ายสัมพันธมิตรโดยมีชาวเมืองฝรั่งเศสที่ถูกเกณฑ์มาและนายทหารยศใหญ่ๆเข้าชมเกมนี้ด้วยซึ่งก็มีนายทหารระดับสูงถามพันตีสไตเนอร์ว่าเราจะชนะแน่นอนไหมพันตีสไตเนอร์เลยตอบว่าเราต้องชนะเพราะทีมเราเหนือชั้นกว่ามากทางผู้พันเองก็ไม่ค่อยอยากจะเล่นตุกติกสักเท่าไหร่แต่ทางเมืองบนเนี่ยก็สั่งมาว่าเราจะต้องชนะเท่านั้นทางฝั่งเฉลยก็เป็นฝ่ายเคลียร์บอลเริ่มก่อนมาถึงเคาะบอลไม่กี่ทีก็ลองยิงส่องไกลดูแต่ก็ยังไม่มีอะไรส่วนทางฝ่ายนาซีก็โต้กับทางปีกวิ่งสปีดมาแล้วก็เปิดบอลจากริมเส้นเข้ากลางมาทางพี่แลมโบ้ก็ปัดบอลไว้ได้แต่ทางฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็เข้าช้าซะงั้นเลยจนล้มไปทั้งคู่ต่อมาก็เป็นจังหวะเปิดมุมของนาซีนะฮะมาถึงก็จัดการเปิดไปแต่ว่ายังไม่มีอะไรแต่พอจังหวะ2เท่านั้นเลยฮะเรียบร้อยเลยพี่แลมโบ้ปัดเข้าประตูตัวเองเลยเสียประตูแรกไปมาถึงจังหวะเปเล่ขึ้นเกมลุกมาก็จัดการโชว์สไตล์บอลแซมบ้านะฮะเลี้ยงหลบสะพิ้วเลยแต่ก็โดนเข้าสกัดซะก่อนฝั่งนาซีก็โต้กลับบ้างจนบอลเนี่ยคุกคิกอยู่หน้ากรอบเขตโทษจากนั้นนักเตะนาซีเนี่ยก็ฉบเข้ามายิงแบบโคตรคมเข้าประตูไปจนสกอร์ทิ้งห่างเป็น 2-0 ทำเอาพี่แลมโบ้นี่เสียทรงเลยจากนั้นฝั่งนาซีเนี่ยก็เริ่มเล่นตุกติกขึ้นเรื่อยๆนะฮะคือจังหวะที่พี่แลมโบ้เนี่ยกอดบอลอยู่จากนั้นนักเตะฝั่งนาซีเนี่ยก็เข้ามาลุมเตะซะงั้นเลยแม่งเล่นอย่างกับนักเตะเซี่ยวลิมยี่เลยกรรมการก็ไม่เป่าด้วยพอฝั่งนาซีเนี่ยพุ่งล้มนะฮะก็ได้จุดโทษทันทีแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยซึ่งยังไม่ทันจบครึ่งแรกทีมพระเอกเนี่ยก็เสียไปถึง 3-0 แล้วบอลมาที่เปเล่จัดการล็อกลบ1ทีจนหัวทิ่มลากเลื้อยมาต่อแล้วก็โดน2คนหิ้วไปเลยจากการเข้าปะทะครั้งนี้นะฮะก็ทำให้แขนของเปเล่เนี่ยถึงกับเจ็บหนักพอเจอเล่นแรงแบบนี้เข้าไปนักเตะฝั่งแลมโบ้เนี่ยก็ทนไม่ค่อยไหวแล้วก็เลยเล่นสกัดหนักเอาคืนแม่งเลยจนฝั่งตรงข้ามเนี่ยถึงกับมีเป๋พอมาลูกโด่งเนี่ยพี่แลมโบ้ก็จัดการรับบอลไว้ได้นักเตะฝั่งนาซีนะฮะก็เลยฉวยโอกาสเตะเข้าหน้าแม่งเลยแบบว่าเน้นคนไม่เน้นบอลแต่กรรมการเนี่ยก็ให้เล่นต่อจนกลายเป็นจังหวะสวนกลับจนซัดประตูได้ในที่สุดกลายเป็นสกอร์3ประตูต่อ1พี่แลมโบ้เองก็ถึงกับยิ้มได้เพราะเจ็บครั้งนี้เนี่ยมันคุ้มแล้วก็ถึงช่วงเวลาพักครึ่งหน่วยใต้ดินเนี่ยก็เจาะเข้ามาได้สำเร็จพี่แลมโบ้เลยบอกให้นักบอลทุกคนเนี่ยลงไปก่อนพอลงอุโมงค์มาเนี่ยพี่แลมโบ้ก็จะชิ่งแล้วนะฮะคือไม่อยากกลับไปที่ค่ายนั่นอีกแต่แล้วก็มีลูกทีมบางส่วนของโคบี้เนี่ยใจยังสู้อยู่จะไม่ยอมหนีไปจนกว่าเกมจะจบเพราะพวกเขาจะไม่ยอมแพ้พวกนาซีง่ายๆมันก็เลยทำให้โคบี้กับเปเล่นะฮะยอมสู้ต่อกับคนที่เหลือจนทำเอาพี่แลมโบ้นี่หัวจะปวดเลยอุตส่าห์พาหนีได้แล้วแต่ไม่หนีกันแถมโคบี้ยังบอกกับแลมโบ้อีกว่าถ้านายหนีไปแล้วทีมเราจะสู้ต่อกันยังไงขนาดเปเล่กับบ็อบบี้มัวนะฮะก็ยังขอร้องให้พี่แลมโบ้เนี่ยอยู่ช่วยต่อเพราะเกมนี้เนี่ยมันมีความหมายสำคัญอย่างมากต่อฝ่ายสัมพันธมิตรถ้าหนีไปตอนนี้เนี่ยทีมก็จะเสียเปรียบกว่าเดิมพ
พวกเรายังมีหวังชนะพวกมันอยู่จนพี่แรมโบ้แบบว่าเอาก็เอาวะลุยต่อไปก็ได้พวกเขาจึงกลับเข้าสู่สนามอีกครั้งพอผู้พันนอนเห็นว่าพวกนี้ยังไม่หนีกันก็ถึงกับงงว่าเกิดอะไรขึ้นพอเริ่มมาครึ่งหลังของเกมนะฮะทุกคนเนี่ยก็ฮึกเหิมกว่าเดิมอีกบุกแบบสุดตัวทุ่มสุดกำลังเกมลุกบุกแหลกยังกับดูดม้ามาวิ่งกระชากมาแล้วก็ซัดประตูเข้าไปพอเจอแรงฮึดขนาดนี้เนี่ยฝั่งนาซีก็เริ่มจะขวัญเสียจนแนวรับเนี่ยมีช่องโหว่มากขึ้นฝั่งพี่แรมโบ้ก็โต้กลับนะฮะแล้วก็ยิงไกลอย่างคมจนสกอร์เนี่ยกลับมาสูสีอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเปเร่ก็มีอาการดีขึ้นแล้วก็เลยขอโคบี้ลงสนามเพื่อช่วยทีมอีกครั้งเมื่อลงสนามถึงแขนจะเลี่ยงอยู่เนี่ยแต่ก็ใช้ความสามารถเฉพาะตัวผ่านมาได้ทางฝั่งนาซีนะฮะก็เลยเน้นกระแทกไปที่แขนของเปเร่แต่พี่แกก็ยังทนไหวอยู่โคบี้ก็เลี้ยงขึ้นมาทางริมเส้นแล้วก็ตักเข้ากลางมาเปเร่ก็เลยฉวยโอกาสซัดลูกยิงจักรยานอากาศเข้าไปสร้างปาฏิหาริย์พลิกขึ้นนำเป็น4ประตูต่อ3จากสกิลของไข่มุกดำเปเร่มันก็ทำเอาผู้พันสไตเนอร์เนี่ยถึงกับยืนตบมือให้เลยกับลูกยิงสุดสวยนี้จากใจนักกีฬาซึ่งเกมก็ยังคงดำเนินต่อไปจนมาถึงนาทีที่89ฝั่งนาซีเนี่ยก็ได้ฟาวจากการเสียบสกัดซึ่งแน่นอนว่ากรรมการก็ไม่ลังเลเป่าให้ทันทีเลยจนฝ่ายนาซีได้ลูกยิงจุดโทษไปก่อนที่จะยิงเนี่ยพี่แรมโบ้ก็จ้องตาคมขวัญไฟตรงข้ามเพื่อให้เสียสมาธิกองหน้านาซีก็เลยจัดการซัดเข้าไปแต่พี่แรมโบ้ก็เซนดีกว่าพุ่งเซฟไว้ได้จนสร้างปาฏิหาริย์อีกครั้งทุกคนก็ต่างดีใจกันสุดเหวี่ยงนะฮะที่ชนะพวกนาซีมาได้สำเร็จถึงแม้ว่าพวกนาซีเนี่ยจะเล่นตุกติกแต่ด้วยพลังของพี่แรมโบ้และก็เปเร่นะฮะก็เลยทำให้ทีมเนี่ยผ่านพ้นมาได้ซึ่งมันก็ชนะใจชาวเมืองที่พวกเขาไม่ยอมแพ้ง่ายๆชาวเมืองก็เลยต่างรวมพลังกันแหวกทหารนาซีออกมาต่างคนก็ต่างรวมใจในการช่วยทีมนักฟุตบอลโดยการพังตัวเนียนไปกับชาวเมืองแล้วก็พังประตูสนามจนทีมฟุตบอลเนี่ยหนีออกมาได้สำเร็จพร้อมกับชัยชนะที่มีต่อพวกนาซีก็จบแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้หากใครชอบหนังฟุตบอลเนี่ยก็ฝากกดติดตามรอไว้เลยไว้เจอกันในคลิปหน้านะทุกคนก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ